การที่5ก็คือความปราณีนะความปราณีผลก็ใหญ่ประการหนึ่งเมื่อท่านรับพระยศมาท่านจะมีความปราณีท่านจะมีความอ่อนสุภาพมีความปราณีนะครับจะจิตใจไม่ปั่นป่วนวุ่นวายนะครับภาษาอังกฤษใช้ว่า kindness มีความเมตตาสงสารมีใจสงสารคนสงสารก็ตรงข้ามกับความเกลียดชังใกล้พระวิญญาณพระเจ้ามากเราก็จะเริ่มสงสารคนใช่ไหมฮะธุรกิจมากมายที่ประสบความสำเร็จก็ล้วนมาจากเจ้านายที่มีใจที่มี kindness heart มีใจเมตตาสงสารเป็นต้องเจอเจ้านายโหดๆท่านจะร่วมงานยาวไหมครับโอ้หักเงินเดือนโกงค่าแรงสารพัดนะครับถ้าท่านอยากจะสำเร็จในชีวิตท่านต้องมีเสาหลักอีกประการหนึ่งคือมีความปราณีความปราณีมายังไงครับมาจากผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นแปลว่าช่วงไหนท่านเริ่มเล่นบทโหดเป็นพิเศษแสดงว่าเริ่มห่างพระห่างเจ้าโอเคไหมครับเราจะต้องให้พระเจ้าทรงช่วยเหลือให้ใจเรานั้นเป็นคนที่มีความปราณีบางคนนั้นอาจจะตัวใหญ่มากหน้าตาโหดมีหนวดใส่แว่นดำใส่หมวกผ้าคลุมเพี้ยนกันใหญ่แล้วนะครับแต่ว่าจิตใจปราณีมากนะครับเจอจิ้งจกกระโดดหนีอะไรเงี้ยบางคนคิดว่าความปราณีนั้นจะต้องเป็นคนมาจากคนที่ตัวเล็กๆน้อยๆบางคนคนที่ตัวเล็กนะครับดูน่ารักแต่โหดก็มีจริงไหมครับเพราะฉะนั้นไม่เพียงแค่สิ่งที่อยู่ในภายนอกของท่านอยู่ที่ว่าใจท่านเป็นใจที่ปราณีมากแค่ไหนพระวิญญาณจะทำให้ท่านมีความปราณีประการที่ต่อไปนะฮะประการที่6ก็คือความดีนะ goodnessพระเจ้าจะให้พระวิญญาณของท่านนะพระวิญญาณจะทำให้จิตใจท่านนั้นปรารถนาได้กระทำสิ่งดีนะฮะในพระบิดาว่าเพื่อท่านจะได้ประพฤติอย่างสมควรต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและทำตนให้เป็นที่ชอบพระทัยพระองค์และเกิดผลอันดีในทุกอย่างและจำเริญขึ้นในความรู้ถึงพระเจ้านี่คือลักษณะของความดีที่เราจะได้รับเมื่อเรารับพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเราจะทำดีได้ง่ายขึ้นไหมครับเราอาจจะทำดีได้ไม่เท่ากันอนาคตเราอาจจะทำดีได้มากขึ้นหรือทำดีได้น้อยลงขึ้นกับว่าเรารับการอบรมดูแลมามากน้อยแค่ไหนในพระคัมภีร์ได้อธิบายว่าโลกนี้เมื่อเรามีความบาปเราก็รู้ว่าสิ่งดีที่ควรทำแต่เราก็ไม่สามารถทำได้ไม่งั้นเราก็ทำไปนานแล้วนะครับแต่เมื่อเรารับพระวิญญาณบริสุทธิ์จนกระทั่งมีพระเต็มล้นในบริสุทธิ์เราจะเริ่มทำดีได้นี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมคนมากมายที่มีความเจริญในโลกนี้นั้นล้วนมาจากกลุ่มคริสเตียนที่มาเชื่อพระเจ้าในระยะเวลาหนึ่งแล้วก็พยายามไปช่วยเหลือคนจำนวนมากนะครับตัวอย่างเช่นแม่ชีเทเรซ่านั้นนะไม่ได้มีความสามารถใดๆเป็นผู้หญิงตัวเล็กคนหนึ่งแต่มีความจิตใจที่มีความเมตตาความเมตตาสุดขีดของแม่ชีเทเรซ่านั้นทำให้สามารถจะเลี้ยงดูคนได้หลายร้อยล้านคนในประเทศที่เธอไปอยู่บางคนนั้นล้มเหลวในชีวิตเพราะว่าจิตใจนั้นไม่สามารถทำสิ่งดีได้พี่น้องท่านอาจจะรำคาญตัวเองว่าทำไมสิ่งดีที่เราควรทำแต่เราก็ไม่ได้กระทำหรือทำไมสิ่งไม่ดีที่เราไม่ควรกระทำเราก็ยังทำซ้ำแล้วซ้ำอีกเราก็เบื่อตัวเองเหลือเกินนะครับแม้คริสเตียนที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลกก็คืออาจารย์เปาโลหรือพอลที่เขียนบัมพีถึง 33% ก็ยังเจอปัญหาเดียวกับเราดังนั้นการดีนั้นจึงไม่สามารถผลิตขึ้นมาจากตัวเราเองได้เราก็ทำมาได้ระดับหนึ่งแต่เมื่อเรารับพระญาณของพระเจ้าเราสามารถจะเป็นคนที่ผลิตความดีขึ้นมาได้ไหมครับเราอยากทำดีเพื่อสังคมขึ้นมาได้ในตอนนี้เราทำโครงการหนึ่งขึ้นมาซึ่งขอบคุณพระเจ้ามากที่เราโครงการเราก็พัฒนาไปเรื่อยๆเราก็ได้คุยว่าเราเห็นว่าเชียงใหม่ก็เป็นเมืองที่ร้อนมากพี่น้องเชียงใหม่ทุกวันนี้ร้อนไหมครับพี่น้องใครอยู่ในยุคเชียงใหม่ที่ท่านขี่มอเตอร์ไซค์เราจะมีการวัดอายุกันไม่ต้องระวังตัวดีๆนะครับท่านขี่มอเตอร์ไซค์แล้วภาษาเมืองเรียกว่าเกิดตุ่มหนาวไหมครับตุ่มหนาว หนิงต้องหูแน่นอน มินรู้ไหมอันนั้นแน่นะคิดหนักเลยตุ่มหนาวมันคือขี่จักรยานนะครับแล้วมันหนาวมากจนกลายเป็นตุ่มเหมือนยุงกัดปัจจุบันนี้เราไม่เคยเจอตุ่มหนาวเลยนะผมจำได้ว่าขี่จักรยานมาโรงเรียนยุพราชเนี่ยนะเอามือออกจากรถจักรยานไม่ได้นะดึงคือไม่ขนาดนั้นแต่ว่ามันแน่นๆไงใช่ไหมฮะเพราะว่าอากาศมันหนาวมากเราไม่เคยเจอเหตุการณ์เหล่านั้นอีกแล้วเชียงใหม่ก็ร้อนมากพี่น้องตอนฤดู
ฤดูควันพี่น้องโอเคไหมครับเชียงใหม่มีหมอกควันฤดูหมอกควันน่ากลัวมากนะมาทุกฤดูเลยตอนนี้เริ่มมาเป็นประจำแล้วนะครับมีการระบุทางข่าวบอกว่ามีพื้นที่การเผาไหม้เนี่ยไซส์ขนาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่บนประเทศเพื่อนบ้านเรามีหน้าเล่าควันทั้งหมดมันก็มาปกคลุมในเชียงใหม่และเชียงใหม่เป็นเมืองแอ่งกระทะนะครับพื้นที่ป่าในเชียงใหม่มีถึง 80% พื้นที่ราบมีแค่ 20% เพราะนั้น 20% นี้เป็นแอ่งกระทะนะครับทองแดงนะครับแอ่งกระทะแล้วก็ควันจากทั้งหลายแหล่ก็มาโปะตรงนี้นะครับโปะนะเหมือนกับผัดไทยห่อไข่นะมาโปะไว้เริ่มเที่ยงแล้วนะพี่น้องโปะอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นควันอยู่ตรงนี้เราก็มีโอเคเพื่อเข้าเรื่องเราก็มีความคิดว่าเราก็อยากจะปลูกต้นไม้เราก็คิดอยู่ว่าคนของเราพอจะปลูกต้นไม้นะเราก็เลยตั้งโครงการขึ้นมาชื่อโครงการอะไรนะครับพี่น้อง Big Tree in Town นะครับไม้ป่าเดียวกันไม่ใช่นะโครงการไม้ใหญ่ในเมืองนะฮะเราไม่เอาไม้ป่าเดียวกันเราเอาไม้ใหญ่ในเมืองพี่น้องรู้ไหมครับตอนนี้ไม้ใหญ่ในเมืองเรานี้กลายเป็นโครงการระดับจังหวัดไปแล้วแล้วเราจะจัดโครงการนี้ที่การสวนแก้วการสวนแก้วให้พื้นที่เราเป็นบริเวณกว้างจัดคอนเสิร์ตไม้ใหญ่ในเมืองการสวนแก้วร่วมกับเครือข่ายต้านโลกร้อนร่วมกับโรงเรียนเกือบทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่โดยเราเป็นเจ้าภาพแล้วกรมป่าไม้นะครับให้ต้นไม้เรามานิดเดียวเองคือหมื่นต้นพร้อมพี่น้องเราคนหนึ่งติดต่อขนเรียบร้อยแล้วนะฮะประทับใจน้องคนหนึ่งมากนะครับก็ประสานงานติดต่อก้าไม้เราก็ภูมิใจมากเลยเราเอามาได้แล้ว200ก้า300ก้าไอ้คนนี้พระวิญญาณเจิมไปติดต่อยังไงไม่ทราบเอามาหมื่นก้าปัญหาคือแล้วจะไปขนยังไงก็ติดต่อรถ6ล้อมาแล้ว2คันแถมงบเติมน้ำมันให้เรียบร้อยเลยนี่คือสิ่งที่เราอัศจรรย์มากนะครับเราก็จะขนต้นไม้หมื่นต้นมาอยู่ในตัวเมืองนะครับแล้วก็กระจายปลูกกันเราจะติดต่อกับหน่วยงานประมาณ20แห่งติดต่อกับหมู่บ้านทุกแห่งติดต่อกับวัดสุเหร่าโรงพยาบาลนะครับไม่เอาเมนเผาศพนะครับเอาหมดเลยนะโรงเรียนทั้งหลายแหล่นะทุกที่โดยช่วยกันปลูกต้นละเล็กที่เล็กที่น้อยปลูกต้นนึง2ต้นนึกออกมั้ยครับจนครบ 15,000 ต้นถ้าเราปลูกครบ 15,000 ต้นในจังหวัดเชียงใหม่เราจะได้พื้นที่ร่มประมาณเกือบ12ล้านตารางวาเชียงใหม่จะกลายเป็นจังหวัดที่มีร่มเหมือนกับในสิงคโปร์อังกฤษฝรั่งเศสเป็นจังหวัดที่มีร่มและต้นไม้เหล่านี้ก็จะคอยดูดควันพิษในช่วงฤดูควันพิษโอเคไหมครับนี่คือสิ่งที่เรากำลังวางแผนกันเพราะนั้นพระเจ้าทรงโปรดทำให้เราเมื่อเราตั้งใจทำสิ่งดีพระวิญญาณพระเจ้าช่วยให้เราทำสิ่งดีได้เอเมนไหมครับจะมาช่วยเราได้อยากให้พี่น้องมีความกล้าคิดกล้าฝันนะครับกล้าทำสิ่งดีเวลาในโลกนี้เรามีไม่นานนักไม่อยากให้ท่านไปคิดสร้างสรรค์ตอนอายุ50 60นะครับตอนนั้นอาจจะดีเหมือนกันแต่ว่าเวลาท่านอาจจะเหลือน้อยกว่าคนอื่นตอนนี้อายุท่าน10กว่านะครับ2ขวบอะไรเงี้ยนะ20ปี30ปีเนี่ยพี่น้องมีอะไรให้เรารีบทำมั้ยครับให้เรารีบทำเพื่อสิ่งที่พระเจ้าทรงสั่งให้กับตัวเรานะฮะประการที่7ต่อไปคือความสัตย์ซื่อนะฮะความสัตย์ซื่อเป็นผลพระวิญญาณทำให้เราสัตย์ซื่อครั้งใดเรามีช่องในการโกงพระวิญญาณจะกระตุกเราให้เราสัตย์ซื่อมีครั้งหนึ่งผมไปดูหนังที่เมเจอร์ซีนิเพ็กซ์ก็ซื้อตั๋วดู2คนตั๋วราคา120บาท2คนเท่าไหร่ครับ240บาทให้แบงค์500ไปเขาทอนมา700กว่าบาทพี่น้องว่าเสร็จเราไหมครับผมก็โหขอบคุณพระเจ้าไม่ใช่เดินออกมาเฮ้ยนับเกินนี่มีใจสองอย่างเอาไปกินเลยเอาไปคืนก็เถอะเอาไปกินเลยไปคืนก็เถอะนะใจหนึ่งพระวิญญาณพระเจ้าก็แทรกมาในใจว่าให้เราเป็นคนสัตย์ซื่อและไอ้น้องนั่นถ้ามันทอนมาเกินเดี๋ยวเขาต้องถูกปรับอยู่ดีถูกไหมครับเขาก็มานั่งทำงานอาจจะเป็นนักศึกษามาหางานทำหรือคนกำลังหางานทำเงินเดือนก็ไม่เท่าไหร่น่าสงสารผมก็เอาไปคืนเขาเราก็เอาไปเอาตังค์ไปคืนเนี่ยน้องทอนเกินเนี่ยโอ้ขอบคุณมากเลยครับพี่ก็ได้ทอได้คืนไปเรียบร้อยแล้วเราก็ออกมาหมดปัญหารักษาความสัตย์ซื่อไปได้ไหมครับ
ความสัตย์ซื่อจะต้องใช้เวลาในการสร้างสมเหมือนกับกล้ามเนื้อถ้าเราสัตย์ซื่อในเรื่องเล็กน้อยเราจะสัตย์ซื่อในเรื่องค่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนถ้าวันหนึ่งเราสามารถสัตย์ซื่อในทุกๆเรื่องได้และเมื่อวันหนึ่งเหตุการณ์ปรากฏว่าเราเป็นคนสัตย์ซื่อสิ่งดีต่างๆก็จะหลั่งไหลมาหาชีวิตของเราพระวิญญาณทำให้เรามีความสัตย์ซื่อถ้าจิตใจเราไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์เราก็ไม่สามารถจะต่อสู้จิตใจที่เป็นเชื้อบาปในใจเราได้เราก็จะไปเอาของคนนั้นคนนี้มาเยอะแยะมากมาย